จากยุค60เป็นต้นมาเพลงที่นักดนตรีทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยนิยมนำมาเล่นมากที่สุดอย่างปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือเพลงจากวง CCR สวัสดีครับผมป๋องไวชรานะครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนอดีตไปพบกับวงดนตรีที่เป็นต้นแบบของนักดนตรีทั่วโลกอีกวงหนึ่งนั่นก็คือวง Creedence Clearwater Revival หรือที่เรารู้จักกันในนาม CCR ครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆที่เรามีให้ชมทุกสัปดาห์นะครับ CCR เป็นวงดนตรีร็อกชาวอเมริกันมีจุดเริ่มต้นมาจากวง The Blue Velvets ตั้งแต่ทศวรรษ1950ซึ่งประกอบด้วยนักดนตรี4คนคือจอห์นโฟกาตี้เล่นกีตาร์ร้องนำฮาร์โมนิกาและเปียโนทอมฟอกเกอตี้พี่ชายของจอห์นเล่นกีตาร์และเปียโนสกูดุกเล่นเบสและดักคลิฟฟอร์ดเล่นกลองในปีพ.ศ. 2507ทางวงได้เซ็นสัญญาบันทึกเสียงกับบริษัท Fantasy Records โดยได้เปลี่ยนชื่อวงเป็น The Visions และ The Gollywogs แต่ผลงานของวงในช่วงนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนักปีพ.ศ. 2510บริษัท Fantasy Records ได้เปลี่ยนผู้บริหารและมีข้อเสนอที่จะออกอัลบั้มให้กับวงโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเปลี่ยนชื่อวงใหม่ซึ่งทั้ง4คนจึงได้ตกลงกันตั้งชื่อใหม่ว่า Creedence Clearwater Revival โดย Creedence มาจากชื่อ Creedence Newball ซึ่งเป็นเพื่อนของ Tom Fogerty Clearwater มาจากโฆษณาเบียร์โอลิมเปียและคำว่า revival หมายถึงการกลับมารวมวงกันอีกครั้งหลังจากนั้น CCR ก็ประสบความสำเร็จอย่างดีจากซิงเกิลแรกของวงคือเพลง Suzy Q ซึ่งเป็นเพลงแรกที่ขึ้นไปถึงอันดับ Top 40ในปีพ.ศ. 2511ในปี2512เพลง Proud Mary ก็ขึ้นถึงอันดับ2จากการจัดอันดับโดยนิตยสารบิลบอร์ดซึ่งเพลงนี้กลายเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของวงได้ถูกนำมาร้องใหม่หลายต่อหลายครั้ง CCR มีผลงานอัลบั้มทั้งสิ้น7ชุดมีซิงเกิลที่ขึ้นถึงอันดับ2ของอเมริกาทั้งสิ้น7เพลงก่อนที่จะประกาศยุบวงในเดือนตุลาคมปี2515หลังจากยุบวง Stu Cook และ Doug Clifford ก็มีผลงานร่วมกันในชื่อวง Creedence Clearwater Revisited ตั้งแต่ปี2538ส่วนทอมเฟอร์กอตี้ก็ได้เสียชีวิตเมื่อปี2533ด้วยโรคเอสซึ่งติดมาจากการถ่ายเลือดในประเทศไทยเพลงของ CCR ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดหนึ่งเพลงนั้นก็คือ Have You Ever Seen the Rain ซึ่งได้ถูกนำมาขับร้องใหม่โดย Joan Jett and the Black Hearts ในปี2533และอีกหลายๆเพลงก็ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยครับซึ่งทั้ง4คนก็ได้เปลี่ยนแปลงวิถีประวัติศาสตร์ของเพลงร็อกแอนด์โรลไปอย่างสิ้นเชิงขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียครับดนตรีของ CCR มีรากฐานมาจากแนวเพลงบลูส์และเพลงโฟล์คของอเมริกาเพลงของพวกเขาได้บอกเล่าเรื่องราวของทางใต้ของอเมริกาสิ่งที่ทำให้ CCR มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือการดึงดูดคนทั่วโลกดนตรีของพวกเขาได้พูดถึงความฝันและการดิ้นรนของผู้คนทั่วโลกโดยก้าวข้ามขอบเขตทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมศิลปินนับไม่ถ้วนจากทั่วโลกต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจจาก CCR ด้วยเสียงดนตรีที่โดดเด่นและบทเพลงที่เป็นอมตะของพวกเขาได้ทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกไว้ให้กับนักดนตรีจากรุ่นสู่รุ่นถ้าพูดถึงเรื่องของอิทธิพลเพลงที่ CCR มีต่อคนไทยนะครับผมก็จะขอเท้าความนิดหนึ่งว่าในยุคที่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับก็ได้เล่นดนตรีกับเพื่อนเพลงต่างๆที่นำมาเล่นก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับก็จะเป็นเพลงของ CCR ส่วนหนึ่งเนื่องจากเพลงของ CCR มีความไม่ซับซ้อนนะครับมีจังหวะที่เหมาะกับคนไทยนะครับซึ่งคนไทยเป็น
ชนชาติที่ชอบสนุกนะครับชอบเต้นรำชอบเพลงที่มีจังหวะสนุกสนุกโดยที่อาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงเนื้อหาสาระของเพลงนะครับก็ขอให้มีจังหวะสนุกสนุกเข้าไว้แล้วก็คนไทยจะชอบอีกประการหนึ่งก็คือเหมาะกับบริบทของนักดนตรีในยุคนั้นนะครับก็โดยส่วนรวมแล้วในยุคสมัยก่อนนะครับเครื่องดนตรีเป็นอะไรที่หายากเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยมีราคาสูงนะฮะกีตาร์ก็เป็นเครื่องดนตรียอดนิยมในยุคนั้นก็จะเป็นเพลงของยุคกีตาร์2ตัวเบสและกลองก็เหมือนที่เราเรียกว่าวงชาโดว์นั่นแหละครับส่วนใหญ่ก็จะนำเพลงสากลมาเล่นกันแล้วก็ขอให้เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนุกแล้วก็สามารถเล่นกับเครื่องดนตรีที่มีอยู่ได้โดยต้องไม่ต้องไปอาศัยพวกเครื่องสังเคราะห์อย่างเช่นคีย์บอร์ดซินเทไซเซอร์หรือเครื่องเป่านะครับก็สามารถเล่นกันเป็นวงได้ถ้านับเวลาจากช่วงที่ผมเล่นดนตรีกับเพื่อนๆนะครับจนถึงวันนี้ก็น่าจะ40กว่าปีได้เพลงต่างๆของ CCR ที่พวกเราได้นำมาเล่นไม่ว่าจะเป็น Have You Ever Seen The RainStop the Rain หรืออีกหลายๆเพลงก็ยังได้รับความนิยมชื่นชอบจากผู้ฟังเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงสดหรือคลิปต่างๆที่เราได้โพสต์ขึ้นทางโซเชียลนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมีคอมเมนต์ที่ดีมากๆนับว่าเพลงของ CCR มีอิทธิพลต่อคนทั้งโลกจริงๆและก็มีความเป็นอมตะมากๆครับทุกวันนี้มรดกของ CCR ก็ยังคงอยู่ต่อไปดนตรีของพวกเขาก็ยังคงดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังของเพลง Rock and Roll ไม่มีขอบเขตเพราะชัดเจนว่าอิทธิพลของ CCR ได้ขยายออกไปไกลเกินขอบเขตเพลงของพวกเขาได้กลายเป็นเพลงประกอบที่เหนือกาลเวลาสำหรับชีวิตของผู้คนทั่วโลกซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเพลงของ CCR ก็จะอยู่กับเราตลอดไปก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างความสุขจากวงดนตรีในดวงใจของท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยถ้าท่านชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดสาระดีๆซึ่งเรามีให้ท่านได้ชมทุกสัปดาห์ครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ